ไอศกรีมครับใครชอบกินไอศกรีมบ้างใครเคยกินแล้วรู้สึกว่าลิ้นมันติดไอติมบ้างเคยเกิดเหตุการณ์นั้นไหมเคยนั่นแหละครับเกี่ยวกับคำถามของเราครับคำถามถามว่าทำไมลิ้นของเราจึงติดเวลากินไอศกรีมแท่ง A ปุ่มลิ้นดูดกับไอศกรีมเหมือนสุญญากาศ B น้ำลายที่เคลือบลิ้นกลายเป็นน้ำแข็ง C เกิดการถ่ายโอนประจุไฟฟ้าที่ลิ้นโอ้คำตอบแตกต่างกันไปหมดเลยขออนุญาตเริ่มจากดาวดินก่อนแล้วกันครับส่วนใหญ่ตอบ A ทำไมถึงเป็น A ครับมันน่าจะดูดกับสุญญากาศตามช้อยเลยครับแบมว่าไงลูกA มั้งคะเราตอบ C เรารู้ตัวไหมกดผิดเหรอหรือไงไม่แน่ใจระหว่าง A กับ C ก็เลยกดสักอันฝั่งนี้ครับตัวแทนตอบ A คือผมคิดว่าข้อ B อ่ะแบบน้ำลายที่เคลือบลิ้นกลายเป็นน้ำแข็งมันไม่น่าจะเร็วขนาดนั้นเพราะว่าแบบทุกอย่างที่เราโดนมันน่าจะกลายเป็นน้ำแข็งหมดแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับเฟย์ตอบ B หนูรู้สึกว่าไอติมมันเย็นนะคะแบบไอติมเวลามันออกมาใหม่ๆเนี่ยอุณหภูมิมันไปได้ถึงแบบลบ18องศาเซลเซียสอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าแบบมันเย็นมันอาจจะทำให้แบบน้ำลายกลายเป็นน้ำแข็งก็ได้คำตอบที่ถูกต้องครับคือB ครับน้ำลายที่เคลือบลิ้นกลายเป็นน้ำแข็งครับโหเมื่อกี้น้องเฟย์เป๊ะมากแม่ตัวเล็กมากถึงอุณหภูมิเพราะว่าปกติที่เรามีเหตุการณ์ไอติมแท่งติดที่ลิ้นเนาะจะเป็นไอติมแท่งที่แข็งมากๆแล้วเราจะเก็บไว้ในตู้ฟรีเซอร์ที่อุณหภูมิประมาณลบ18ถึงลบ23องศาแล้วตัวไอติมแท่งแข็งๆเนี่ยตรงข้างนอกมันก็จะเป็นฝ้าขาวๆเป็นน้ำแข็งดังนั้นเวลาที่มันแตะกับลิ้นนะคะเกิดการถ่ายโอนความร้อนได้อย่างรวดเร็วมากเพราะว่าร่างกายเราอยู่ที่37น้ำลายนี่แหละค่ะมันก็เลยแบบ quick freeze เลยมันก็เลยติดอยู่ที่ลิ้นเดี๋ยวจะยอเสริมเพราะว่านี้มันมีเหตุการณ์ที่เกิดใช่ปรากฏการเหล่านี้ไอ้มันจะมีกับกระบวนการ frostbite อย่างเงี้ยฮะที่เราต้องระวังมากๆสมมติเราไปเที่ยวหน้าหนาวต่างประเทศเนาะเราเจอแท่งเหล็กหรือเสาอะไรอย่างเงี้ยบางทีอุณหภูมิข้างนอกมันติดลบมากๆครับเราเอามือของเราไปสัมผัสเนี่ยก็จะเกิดปรากฏการณ์คล้ายกันเลยเพราะว่ามือของเรามีความชื้นพอเราไปจับของที่เย็นมากๆไอ้ความชื้นตรงมือของเราก็กลายเป็นน้ำแข็งบางทีเราจับปุ๊บมือติดแกะออกมาปุ๊บอาจจะเลือดออกได้แล้วบ้านเราอาจจะไม่เจอของแบบนั้นแต่มีอย่างพวกน้ำแข็งแห้งอย่างเงี้ยเวลาเราซื้อไอติมใช่ไหมฮะก็จะมีน้ำแข็งแห้งซึ่งอันนั้นอ่ะอุณหภูมิมันลบ 78.5 องศาเซลเซียสอีกถ้าเกิดไปแตะทีปุ๊บอย่างนั้นมีปัญหาเลยก็ต้องระวังมากๆโอเค